รู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณเป็นคนไฮเทคหรือโลเทคถ้าคุณเป็นคนโลเทคมีปัญหากับเทคโนโลยีอยู่บ่อยบ่นออกมาเลยค่ะระบายออกมาจี้ส่งตัวแทนไปรับฟังเรื่องแก๊กซิมแก๊กซิมของคุณแล้วแล้วคุณจะรู้ว่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่โลเทควันนี้เพื่อไฮเทคในวันข้างหน้าดึง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 ไปไหนครับออกจากบ้าน AF กลับบ้านค่ะกลับบ้านเหรอครับบ้านอยู่แถวไหนครับผมอยู่สระแก้วค่ะอยู่สงขลาค่ะเอ้าสงขลาเออคนสงขลาเออไอ้ย่าเราคนเกาะยอนี่ไอ้ย่าไปเกาะยอหลายรอบนี่ปลากรอบร้อยหนักนี่ไอ้ย่าไม่เคยไม่เคยเป็นคนไฮเทคโลเทคครับโลค่ะโลโลเหรอโลพันเพื่อไม่รู้ว่าไม่รู้ก็ไม่รู้ว่ายังไงใช้งานอะไรบ้างปกติมือถือเลยเล่นเฟซทำอีเลิร์นนิ่งทำอีเลิร์นนิ่งของต่อเน็ตผ่าน 4G หรือ Wi-Fi 3G ค่ะ 3G เครื่องไม่รองรับ 4G ใช่ไหมหรือว่าไงไม่ทราบค่ะว่ามันรองหรือไม่รองแต่ก็บางครั้งก็เล่น Wi-Fi เคยมีปัญหากับการใช้งาน Wi-Fi ไหมครับโอ้ยบ่อยมากเลยค่ะอยากคว้างโทรศัพท์ทิ้งมากเลยค่ะจะส่งงานอาจารย์ก็ส่งไม่ได้แบบนี้ค่ะก็โดนหักคะแนนส่งไม่ทันเวลาจริงๆทำไม่ทันไม่จริงทำทันคิดว่ามันเพราะอะไรเพื่อนแอบขโมยค่ะเพื่อนแอบขโมยแอบรหัส Wi-Fi เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตไหมหนูดูไม่เป็นอ่ะอยู่ในกล่องไปดูยังไงอ่ะมันน่าจะมีวิธีเขาทำได้ใครทำไม่รู้อยากรู้ว่ามันเร็วตามที่เราไปสมัครที่เครือข่ายหรือเปล่าหนูซื้อมาเท่านี้หนูใช้คุ้มหรือเปล่าแบบนี้อยากรู้ใช่ไหมมองไปที่กล้องนะแอดไวซ์ซอยคอยแน่แอดไวซ์ช่วยทีบางทีเราก็แก๊กซิมนะครับเน็ตที่บ้านเนี่ยเล่นอยู่คนเดียวแท้ๆทำไมมันช้ามันอืดอะไรเบอร์นี้เครือข่ายมีปัญหาหรือเปล่าเน็ตตอนนี้วิ่งอยู่กี่เมกความแรงได้ตามแพ็กเกจที่ซื้อมาหรือไม่หรือว่ามีคนข้างบ้านแอบมาใช้อินเทอร์เน็ตของบ้านเราอยู่มันถึงได้ช้ามันถึงได้อืดจะรู้ได้ไงแอดไวซ์ช่วยได้ครับสำหรับเช็คความเร็วอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น1เข้าเว็บไซต์ speedtest.net ถ้าจะใช้สมาร์ทโฟนเช็คก็โหลดเป็นแอปมาซะ2เริ่มกด Speed Test จะได้ดูว่าเน็ตโหลดอยู่ที่เท่าไหร่ว่าซื้อโปรเน็ตแรงแต่จริงๆโหลดได้เท่าไหร่ถ้าเน็ตยังวิ่งแรงแต่เรารู้สึกช้าๆสังหรณ์ใจว่าแอบมีคนมาแชร์เน็ตในบ้านเราหรือเปล่าให้โหลดแอปฟิงฟรีทั้ง iOS และ Android เอาสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณเปิดแอปฟิงดูจะเห็นรายชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ Wi-Fi เดียวกันกับเราทันทีถ้าเห็นรายชื่อเยอะผิดปกติแสดงว่ามีคนอื่นแอบใช้ Wi-Fi เราก็เป็นไปได้นะครับติดตามปัญหา Low Tech ได้ในรายการ Low Tech Geek Sim C ได้นะครับหรือถ้าเดินผ่านสตีฟกอล์ฟอย่ารอช้ารีบเดินไปขอเงินสตีฟกอล์ฟเลยนะครับคุณเล่นนะครับให้เดินไปถามปัญหา Low Tech กับสตีฟกอล์ฟได้นะครับ